ถ้าพูดถึงกลุ่มปตท.นะคะเรารู้จักกันดีค่ะแต่ว่าไม่เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นนะคะล่าสุดเองเนี่ยทางด้านของปตท.นะคะก็ได้ติดอันดับที่95ของนิตยสารฟอร์จูนนะคะซึ่งตรงนี้เองค่ะเราคงจะต้องมาดูนะคะว่ามุมมองของผู้บริหารมีมุมมองต่อเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของปตท.กรุ๊ปยังไงกันบ้างนะคะดิฉันได้มีโอกาสไปพูดคุยกับทางด้านของดร.ไพรินทร์ชูโชติถาวรซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็กรรมการผู้จัดการของปตท.นะคะเราไปฟังบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีครับคุณเจี๊ยบครับก่อนอื่นเลยนะคะดร.ไพรินทร์มีมุมมองยังไงบ้างต่อภาพรวมเศรษฐกิจในปีหน้านะคะคือมีหลายสำนักเลยมองว่าไม่น่าจะดีเท่าไหร่ปีนี้เนี่ยว่ายากแล้วปีหน้าเนี่ยเรามองยังไงบ้างคะเศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ค่อยดีเลยนะครับค่ะยุโรปเนี่ยมองว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะฟื้นนะตอนนี้กำลังส่งกายค่ะครับแล้วก็จริงๆแล้วกระบวนการที่จะแกนี่เสียอะไรต่างๆอย่างที่เราเห็นสมัยก่อนเราแยกพูดแบงค์ๆอะไรเนี่ยไม่ถึงตรงนั้นเลยนะฮะนะฮะก็มองว่าในภาพรวมเนี่ยจะไม่น่าจะยังจะดีขึ้นแต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยน3คันสิ้นปีนี้อยู่3เรื่องนะครับซึ่งถ้าผ่านจุดเปลี่ยนนี้ไปเนี่ยอาจจะมีข่าวดีบ้างในเรื่องที่1ก็คือเรื่องที่จีนจะส่งผ่านอำนาจการบริหารจากท่านหูจินเทาเนี่ยไปสู่อีกรุ่นนึงคือท่านสีจิ้นผิงเนี่ยนะฮะซึ่งเข้าใจว่าทั้ง2ท่านเนี่ยอยู่คนละข้างนะฮะซึ่งถ้าการเปลี่ยนผ่านตรงนี้เป็นไปโดยเรียบร้อยนะฮะก็คิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะถ้าจีนดีขึ้นไทยดีขึ้นแน่ๆค่ะที่ตอนนี้ไทยยังนิ่งๆอยู่ก็เพราะว่าจีนนิ่งๆอยู่อ๋อค่ะเราไม่ได้ส่งออกไปยุโรปโดยตรงก็จริงแต่จีนส่งออกค่ะทีนี้จีนไม่ส่งออกเราก็ไม่สามารถส่งเข้าจีนได้นะฮะมันเป็นคล้ายๆโดมิโนกันเรื่องที่2ก็คือเรื่องที่ถ้ามีการนี่มีจะมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจเหมือนกันนะฮะท่านว่าจะได้ไหมหรือว่ายังไงนะฮะหรือว่าเราจะเห็นประธานที่คนใหม่ซึ่งตัวนี้มีความสำคัญเพราะว่าอเมริกาเป็นเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกถ้าสมมติว่าการส่งผ่านเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเก่าได้เทอม2ก็ดีหรือคนใหม่ที่ก็ดีเนี่ยผมคิดว่าบรรยากาศก็จะดีขึ้นในญี่ปุ่นเองเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งนะครับเขาจะว่าเลือกตั้งสภาผู้แทนเนี่ยนะซึ่งอันนั้นจะเป็นการกำหนดว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับพรรคเดิมใน LDP จะได้กลับมาไหมนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากฉะนั้นจะเห็นว่าเศรษฐกิจอันใหญ่ที่สามัญของ1 2 3นี่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านในสิ้นปีเนี่ยค่ะก็ถ้าเปลี่ยนผ่านดีเรียบร้อยนะครับเราอาจจะมีความหวังว่าปีหน้าเศรษฐกิจเนี่ยถึงแม้อาจจะไม่ได้ดีขึ้นมากอาจจะมีโอกาสฟื้นตัวบ้างครับค่ะแล้วถ้าเกิดในฐานะ CEO ของปตท.เนี่ยนะคะสำหรับปีหน้าเนี่ยเรามองว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเข้ามากระทบการดำเนินธุรกิจหรือว่าแผนธุรกิจของเราไหมคะผมว่าที่โดนเนี่ยเราก็หนักหนาสากันนะครับขณะนี้เนี่ยที่เรากระทบเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยอย่างคีวีซ่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้มีดอลลาร์เข้ามามากมายเลยใช่ค่ะนะครับฟังจากทางแบงก์ชาติตอนนี้ก็กำลังปวดหัวทีเดียวนะครับว่าเราจะจัดการกับเงินต่างๆแบบนี้เวลาเราบอกเราอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบโดยหวังว่าจะไปฟื้นทำให้ระบบเศรษฐกิจฟื้นตัวเนี่ยแต่เงินเนี่ยปกติเอาไปสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ง่ายที่สุดเนี่ยเร็วที่สุดก็คือไป speculate นะครับก็ยังห่วงอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเงินนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปใช้ในการเก็งกำไรขึ้นมาเนี่ยนะฮะคือ short term gain นี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยไม่มีความไม่เสถียรอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเพราะตึงเงินตอนนี้เนี่ยออกมาเยอะแยะมากมายแล้วพยายามไหลหาที่ไปอยู่นะครับก็คิดว่านักธุรกิจไทยคนจะต้องรู้แล้วก็รู้เท่าทันแล้วก็เฝ้าระวังนะครับแล้วก็ปรับตัวให้ทันนะครับว่าเราจะรับยังไงนี่เราจะเกิดสภาพมีสภาพคล่องสูงมากอีกครั้งหนึ่งแหละโดยผลจาก QE 3เนี่ยค่ะนอกจากนี้เองเนี่ยนะคะผลจาก QE 3ก็มีการเก็งกำไรที่ดร.ไพรินทร์เรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบเลยนะคะเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันราคาก๊าซราคาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะขึ้นนะไอ้ความผันผวนตรงนี้เนี่ยมันจะมากระทบกับบริษัทของปตท.หรือว่าบริษัทในเครือไหมคะมันจะกระทบในตรงที่ว่าเราเป็นผู้ประกอบการนะครับแต่เรียนว่าปตท.เองเนี่ยตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วตั้งแต่ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะฮะเราได้มีการทำ stress test ของบริษัทในกลุ่มปตท.บริษัทขนาดใหญ่ทั้งหมดนะครับซึ่งเราน่าจะเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็น non bank นะครับที่มีในความคิดว่าเราจะทำ stress test ตัวเราเองการทำ stress test หมายความว่าเรากำลังจะเตรียมพร้อมสำหรับความผิดแปลงต่างๆเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นซึ่งขณะนี้เราก็จริงๆก็ติดตามอยู่นะครับว่าเราจะทำอย่างไรดี
นอกจากเราการทำ stress test เพื่อทดสอบความสามารถในการทนทานต่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แล้วเรายังมีโครงการอื่นอย่างเช่นเราลดขนาดองค์กรนะฮะในปตท.เองเราตั้งชื่อสเกลโครงการเพรียวนะฮะลดเชฟค่ะก็คือเราปตท.เราตั้งมา30กว่าปีแล้วเนี่ยในการดำเนินการต่างๆเนี่ยเราขยายตัวก็อาจจะมีบางองค์กรที่นะฮะล้าหลังหรือไม่มีความจำเป็นแล้วเนี่ยนะฮะฉะนั้นเราก็เพิร์ชสักทีหนึ่งคลีนอัพสักทีหนึ่งเอาจัดใหม่นะฮะจัดกลุ่มจัดก้อนใหม่คนที่ไปอยู่ตรงนี้ให้ถูกฝาถูกฝังเสียเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการลดขนาดองค์กรเพื่อให้มีความคล่องตัวที่จะเดินต่อไปข้างหน้าได้ค่ะนะครับในนี้เป็นอันที่สองและอันที่สามเนี่ยในกลุ่มปตท.เองเนี่ยเรามีอินิชิเอทีฟใหม่ๆทางด้านการเงินนะครับอย่างเช่นในขณะนี้เนี่ยทาง CFO ของปตท.เนี่ยจะเป็นคนดูแลระบบ CFOทั้งปตท.ทั้งองค์กรนะครับนะฮะของบริษัทย่อยบริษัทลูกทั้งหมดทั้งกรุ๊ปเลยใช่ไหมใช่ครับดังนั้นฉะนั้นนโยบายทางด้านการเงินเนี่ยจะมีการประสานกันแล้วก็มีความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวเราเองเราเริ่มระบบใหม่ๆอย่างเช่นระบบการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทค่ะใช่คล้ายๆแบงค์เขามีอินเตอร์แบงค์ใช่ค่ะของเราเป็นยังไงคะครับเราก็จะมีระบบกู้นะฮะอาจจะมีคนหนึ่งliquidity เหลือ liquidity เกินเนี่ยแล้วก็มาแบ่งปันค่ะนะฮะเป็นการ utilize ใช่ไหมใช่ครับเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในกลุ่มให้มากที่สุดซึ่งน่าจะเป็นองค์กรแรกๆที่เราทำอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางด้านการเงินทั้งสิ้นค่ะด้านการเงินก็ดูไปแล้วนะคะเรื่องของการเตรียมความพร้อมถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยชะลอตัวจริงถึงปีหน้าบางค่ายบอกว่าอาจจะดีกว่าปีนี้นะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยของยุโรปมันก็ยังไม่จบแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะมีขึ้นมันจะกระทบกับเราไหมคะกระทบครับตัวเลขการส่งออกที่ไม่เพิ่มขึ้นใน 2-3 เดือนนี้ดูแล้วไม่ค่อยสบายใจนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังมีความใจชื้นนิดนึงว่าสภาพภาคการผลิตอย่างทางรถยนต์ยังเจดีมากอยู่นะครับก็ชดเชยกันแล้วตอนนี้ก็คือปัญหาระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยที่ยังมีข้อขัดข้องใจกันอยู่เนี่ยผมคิดว่านั่นเป็นผลประโยชน์โดยตรงของประเทศไทยเป็นผลประโยชน์เหรอคะที่เขาขัดแย้งกันอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าอย่างเซกเตอร์รถยนต์เนี่ยก็อาจจะมีการย้ายฐานบ้างแต่สุดท้ายนะครับก็ไม่อยากให้ทะเลาะกันนะฮะคือถ้าผู้ใหญ่ทะเลาะกันเนี่ยนะฮะเด็กก็จะไม่ดีไปด้วยนะฮะเราก็อยากให้ผู้ใหญ่สองคนนะฮะจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยก็หยุดทะเลาะกันค่ะนะแต่ว่าในผลในระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในอาเซียนนี้บ้างนะฮะเราเวียดนามฟิลิปปินส์เนี่ยนะฮะแต่ก็ต้องดูกันต่อไปผมคิดว่าในปีหน้านะครับก็คือต้องดูกันเป็นช็อตๆเป็นควอเตอร์ต่อควอเตอร์คงพูดอะไรยาวไปกว่านั้นไปไม่ได้ค่ะดร.ไพรินทร์ครับพอพูดถึงปตท.เนื่องจากเป็นบริษัทที่ใหญ่มากนะคะประชาชนทางบ้านที่ดูอยู่เนี่ยบางท่านอาจจะมองในแค่ส่วนหนึ่งรู้จักในแค่เพียงแค่ส่วนหนึ่งของปตท.นะคะและอยากจะให้ดร.ช่วยอธิบายพวกเราฟังถึงปตท.กรุ๊ปว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างรายได้ส่วนใหญ่ของเราหรือว่าโครงสร้างของบริษัทณปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงคะปตท.จริงๆประกอบด้วยธุรกิจหลัก6ธุรกิจนะครับแล้วธุรกิจอันแรกที่เราใหญ่จริงก็แก๊สอันที่2ที่ยุ่งกันดีที่สุดนั่นคือน้ำมันไปเติมน้ำมันที่ไหนก็เห็นตาปตท.นะครับธุรกิจที่รู้จักกันน้อยลงมาอย่างธุรกิจปิโตรเคมีซึ่งใหญ่มากนะครับเราขายออกเป็นเม็ดพลาสติกซึ่งคนอาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วก็ไม่รู้นะฮะอันที่3อันที่4ก็คือธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันนะฮะซึ่งเรามีโรงกลั่นนั่งที่เราถือหุ้นอยู่ตรงประมาณสัก4โรง5โรงเนี่ยนะฮะขนาดใหญ่ของไทยทั้งสิ้นก็เหมือนกันนะครับน้ำมันที่กลั่นได้ก็เอาให้ปตท.ขายที่ปั๊มฉะนั้นเราจะไม่เห็นตัวลงกลั่นเลยค่ะนะครับอีกธุรกิจนึงก็คือธุรกิจพวกถ่านหินแล้วก็ป่าเป็นต้นซึ่งเป็นเราเรียกว่าธุรกิจใหม่แล้วก็อยู่ในต่างประเทศก็ไม่เห็นอีกนะฮะเราก็จะไม่เห็นอีกอันสุดท้ายก็คือสผ.อันที่6สผ.เนี่ยเราจะได้ยินได้ฟังบ้างว่าเราจะไปซื้อบ่อแก๊สธรรมชาติในโมซัมบิกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นเป็นกิจกรรมแต่ว่าภาพรวมๆแล้วเนี่ยสำหรับผู้บริโภคหรือคนไทยเราจะเห็นหนึ่งใน6นั้นคือน้ำมันใช่ค่ะจะคุ้นเคยดีฉะนั้นพอบอกว่าปตท.มียอดขาย2ล้านล้านกำไรแสนล้านเนี่ยทุกคนจะมองโอ้โหคุณขายน้ำมันได้กำไรอย่างนั้นเชียวหรือนะฮะกำไรดีจังซึ่งเราบอกไม่ใช่หรอกขายน้ำมันจริงๆยอดขายมันแค่300,000ล้านแล้วขายน้ำมันเองจริงๆก็แทบจะไม่มีกำไรนะครับเพราะว่ามาจิ้นกันตลาดมันฟิกแต่ว่าเวลาค่าคนงาน100กว่าบาทขึ้นเป็น300บาทเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาทันทีมันกระโดดขึ้นมาทันทีแต่เราก็ไม่ได้เพิ่มแล้วเรากำไรจากไหนก็กำไรจากพวกนอนออยไงฮะเซเว่นบ้างหรือกาแฟอเมซอนของเราบ้างนะฮะแต่ธุรกิจน้ำมันเนี่ยนะฮะ
มันเป็นตัวที่เป็นเราเรียกว่าเป็น ambassador brand ambassador ของบริษัทเราก็เลยพยายามจะทำให้ดีแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นธุรกิจที่มีกำไรที่เขาเข้าใจผิดนะครับว่าขายน้ำมันได้เยอะเพราะเราขายน้ำมันแพงเลยได้กำไรที่เขาเข้าใจผิดเวลาราคาน้ำมันขึ้นก็จะโดนอย่างนี้แหละก็คิดดูสิครับคุณเจี๊ยบเราขายน้ำมัน market share เราประมาณสักเกือบครึ่งนะครับก็ถ้าเราบอกขายน้ำมันแล้วกำไรแสนล้านจริงไหมว่าเชลเอสโซคาวเทคบางจากกำไรแสนล้านนะซึ่งเป็นไปไม่ได้ถ้าใช่เราก็เห็นแล้วเพราะพวกนั้นก็ขายน้ำมันอย่างแท้ๆเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเปรียบเทียบง่ายๆนะครับว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับทีนี้รายได้หลักของเราเนี่ยมาจากอะไรคะผมเรียกว่ามาจากธุรกิจแก๊สธุรกิจของบริษัทในเครือนะครับปิโตรเคมีโรงกลั่นแล้วก็สผ.เป็นหลักจริงๆแล้วในโครงสร้างรายได้ของปต.100เนี่ยปต.เองเจเนเรตเองเนี่ยไม่ถึงครึ่งนะฮะประมาณ140แก๊สเกิร์ดอะไรที่ของปต.แต่ของบริษัทในเครือที่นี่ขึ้นมาถึงประมาณ160นะครับค่ะก็ได้รู้จักปตท.กันไปแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วปตท.กรุ๊ปเนี่ยนะคะเราไม่ใช่แค่ทำปั๊มน้ำมันแต่ว่าก็มีบริษัทในเครือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแก๊สหรือว่าธุรกิจอื่นๆที่เรียกว่านอนออยล์นะคะและดังนั้นก็คือรายได้หลักของปตท.ยังไม่จบเพียงแค่นี้ค่ะในช่วงหน้านะคะคือตอนต่อๆไปเนี่ยดิฉันได้มีโอกาสไปพูดคุยเกี่ยวกับแผนการลงทุนของปตท.ซึ่งบริษัทใหญ่ๆนะคะต้องบอกว่าระดับประเทศแล้วก็เป็นระดับโลกเลยก็ว่าได้เนี่ยนะคะก็จะมีแผนการลงทุนยังไงที่น่าสนใจกันนะคะไปติดตามกันได้ในตอนหน้าแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนช่วงหน้ามีข่าวเศรษฐกิจมาฝากกันค่ะ